แรกเล่นอย่างให้ชัดเจนโดยเฉพาะดังเบานะคะเอาให้ตรงจังหวะด้วยนะ1 2 3 1พร้อมให้ดังขึ้นไม่งั้นมันจะเหมือนแบบเราลืมเล่นไดนามิกเพราะว่า P เราไม่ได้เบามากไงลองเล่น P บรรทัดสุดท้ายแล้วต่อบรรทัดที่1 นิดนึงดิเล่นให้ดังเบาต่างกันนะแล้วรีพีทนะคะเลยคือไดนามิกมันจะชัดเออมันจะดังขึ้นเออก็คือถ้าดังขึ้นตัวแรกได้มันก็โอเคไงแต่ตอนนี้มันไม่ได้อ่ะก็เบาลงมันชินเงินแล้วอ่ะไม่งั้นก็ต้องเล่นตัวแรกตัวนั้นให้ดังคือเจก็ต้องเลือก1ชอยว่าจะเลือกชอยไหนเห็นมั้ยล่ะแต่ว่าตรงเนี้ยตัวเนี้ยมันติดขึ้นถ้าทำอย่างนี้ได้ทุกรอบโอเคเลือกชอยนี้ก็ได้แต่ช้อยนี้เป็นช้อยช่วยทำให้เพลงมันซอฟลงมันไม่แข็งเกินไปแค่นั้นเองอ่ะเราจะเล่นสองบรรทัดสุดท้ายและรีพีทนะคะอ่ะเพื่อไดนามิกตรงนี้เนาะเลยซึ่งเจก็เล่นทางอันนี้ด้วยแล้วเล่นทางนี้ด้วยอันนี้เพอร์เฟกต์นะอะไรต้องไปฝึกมา